ทีนี้ในบริเวณพืชนะครับถ้าเราพิจารณาบริเวณที่เป็นทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มแค่นี้นะครับทรงพุ่มอันนี้เป็นพื้นดินนะครับพื้นดินที่เราพิจารณานะครับก็จะมีน้ำส่วนหนึ่งซึ่งระเหยนะครับออกจากตัวดินนะครับก็คือปกติดินจะมีความชื้นดังนั้นถ้าเกิดลักษณะของการระเหยก็จะระเหยจากความชื้นเนี่ยขึ้นมาบนดินนะครับก็คือออกจากดินมานะครับตัวนี้อาจารย์ใช้คำว่า evaporation นะครับก็คือค่า e นะครับซึ่ง e เนี่ยได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับค่า e ก็คือน้ำที่ระเหยนะครับขึ้นมาจากดินหรือบริเวณน้ำที่เกาะอยู่ตามพืชพันธุ์ตรงนี้นะครับก็จะรวมเป็นค่า e ด้วยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวพืชที่น้ำที่พืชดูดผ่านรากขึ้นไปนะครับทีนี้ในการประเมินค่าพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะผนวกค่า2ค่านี้เข้าด้วยกันนะครับก็คือค่า e evaporation กับค่า transpiration นะครับจะเป็นค่าอะไรครับจะเป็นค่า evapotranspiration นะครับก็คือค่าเดี๋ยวจะเขียนค่า evaporation บวกกับอะไรครับ transpiration นะครับสองพจน์เนี้ยนะครับเราจะเรียกว่าค่า ET นะครับ ET นะครับ ET นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นของพืชนะครับซึ่งเป็นของพืชเราจะสักคำว่า C ก็คือตัว crop นะครับเติมทีนึงก็คือค่าอะไรครับค่า crop evapotranspiration นะครับก็คือC ก็คือมาจากขอบนะครับบวกขอบบวกมาด้วยนะครับก็จะเป็นค่าขอบ evapotranspiration ก็คือค่า ETC นะครับคือบางครั้งเราใช้คำว่าการคายระเหยนะครับคำว่าคายก็คือค่า transpiration คือการคายน้ำการระเหยของน้ำก็เรียกว่าevaporation นะครับสองพจน์เนี้ยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการคายระเหยนะครับถ้าเป็นศัพท์ทางด้านชลประทานหรือทรัพยากรน้ำเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะใช้คำว่าการใช้น้ำของพืชนะครับการใช้น้ำของพืช crop evapotranspiration นะครับทีนี้